เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนก่อนจะดูคลิปนี้กดไลค์คิมมี่คนหนึ่งไลค์ถ้าไม่กดไลค์คิมมี่แล้วก็จะไม่มีคลิปส่งออกมาให้ดูนะช่วยกดแน่นะครับผมคนหนึ่งไลค์ถ้ากดแล้วก็ดูกันเลย100บาท100บาทโอ้ยในสุดก็ได้เอาตังค์100บาทเชฟทีมแม่ปกติต้องเก็บเงินเยอะนะโห100บาทจิ๊บเนี่ยโหอัมเบอร์เธอนี่100บาทแต่พอถือจริงโคตรใหญ่ใหญ่มากๆเลยเชียวเอาล่ะวันนี้จะเอาเงินหนึ่งบาทมาดีนะ100บาทจะไปซื้อขนมซื้อไก่ย่างซื้อเลยกินแหมขอแซ่บๆนะเอาล่ะพี่ซื้อของกินดีกว่าไข่แป้งครับผมไข่แป้งอร่อยอร่อยครับอร่อยอะไรแป้งแป้งร้อยฮะฮะไปสีฟันเหรอเฮ้ยไม่ใช่ไปสีฟันมาบอกว่าป่าเพื่อนนะเฮ้ยมันยังไงเพื่อนว่าไงเอิร์ทว่าไงรู้ทำไมทำได้อยู่อ่ะก็แบบว่าช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ค่อยจะดีเพื่อนนะมันก็ไม่ดีทุกปีนะนุ่มนะโอ้งั้นเหรอเนี่ยสนใจเพื่อนนะขายแป้งนี่แป้งนี่ร้อยบาทเองจริงเหรอเออจริงเคยดิมองหน้าให้ดิมันจริงนะเว้ยโอเคไม่ได้อย่างนี้สิแล้วถ้าไม่ซื้ออ่ะเฮ้ยอ่ะแถมมาชั้นเลยแถมอุปกรณ์ฟรีนะเพื่อนนะอุปกรณ์ฟรีเหรอนี่เหรอเออใช่นับเบอร์นะโปรโมชั่นลอยเพื่อนนะซื้อดิไปนะแล้วเฮ้ยนายคิดว่าถ้านายซื้อแป้งนี่ไปแล้วนายไปปลูกต่ออ่ะนายจะรวยเหมือนหลวงปู่เข็มนะเว้ยแล้วหลวงปู่เข็มนี่คือใครอ่ะเอ้านายไม่ใช่หลวงปู่เข็มมันเหรอคือหลวงคือปู่เข็มมันนะเป็นเจ้าของที่ดินถนนที่ใหญ่มากๆเลยไหนอ่ะนั่นไหนเนี่ยโอ้นั่นคืออะไรนะวัดตับโอ้โหน่าอะไรนะเฮ้ยโอ้แล้วเนี่ยโอ้โหโคตรใหญ่เฮ้ยพนมครับผมอย่าเข้าใกล้เลยครับที่นี่คือที่ดินของปู่เข็มอย่าเข้ามาเลยครับนะแล้วก็ทีเดียวพี่จับน้องนะขอโทษครับพี่ถ้าเข้ามาแล้วจะปรับ500เลยโอ้500พี่โอ้ไม่มีตังค์อ่ะพี่ขอโทษพี่อย่าไปเข้าอะไรพี่โอ้แต่ว่าสุดยอดเลยเนี่ยโอ้นี่ต้องเป็นคนขยันให้ในทําแบบว่าถ้าเนี่ยหลวงปู่เข็มเป็นคนที่ขยันว่าทํางานมากมายนะทั้งหมดเนี่ยแกทํางานด้วยตัวเองด้วยตัวคนเดียวโอ้โหขนาดเลยอ่ะป้าปอคอยทอดเอาล่ะแล้วถ้าผมแตะเข้าไปแค่นิดเดียวอย่าไม่ต้องคิดโอเคก็ได้ผมไม่ยุ่งก็ได้นะเฮ้ยแล้วไงต่อดูข้างนี่ไงข้างในบกผักนี่ไปเรื่อยๆนะอาจจะรวยเหมือนหลวงปู่เข็มก็ได้เพื่อนนะอันนี้ขายฝันเนี่ยไม่ได้ขายฝันเว้ยจริงๆก็ได้ก็ได้ก็ได้ซอสซียังซื้อก็ซื้อโอเคนี่เทเลยนี่ผมไปเขียนชื่อผมเองนี่เอิร์ธเลยดิละซื้อก็ซื้อเอาไปร้อยนึงหุ้ยขอมาครับผมฮี่หลอกควายละอะไรนะเปล่าไม่มีอะไรนั่นเหรอโอเคเอาล่ะทีนี้เราประมาณฟาร์มดีกว่าล่ะโอ้แต่ใหญ่มากเลยอะโหนั่นยาวนู่นเหรอครับบออันนี้เราฟาร์มการฟาร์มดีกว่าเราโซนนะเพื่อนนะเอาไม่ไปเหรอเอาไปไหนอะทำมากินไงปลูกข้าวอะไรไม่ทำเหรอตอนนี้เศรษฐกิจไม่ค่อยดีขี้เกียจเล่นเงินร้อยหนึ่งก็อิ่มแล้วเพื่อนอย่างนั้นเลยเหรอเออใช่เพื่อนนายไปซื้อหวยนุ่มเลยนะอะไรหมีฮะโอ้ยนอนอยู่แล้วโอ้ยไปซื้อทำไมหวยนุ่มเดี๋ยวเกิดอะไรขึ้นหมีฮะเอ้ยนายไปซื้อเลยมาเพื่อที่ดินหวยนุ่มเหรอใช่ทำไมอ่ะเอ้ยเราว่าเลยที่นาถันทำไมอ่ะเฮ้ยเขาบอกว่าใครปลูกผักที่ตรงนั้นล่ะมันจะโตช้ามากๆเลยเดี๋ยวนะโตช้าจริงเหรอถ้ามันโตขึ้นเนี่ยเฮ้ยผีสางป่าไหมมาตัวเองเลยวะเฮ้ยชิปุ๋ยเลยอ่ะเฮ้ยปุ๋ยตากระต่ายไม่ใช่ไม่ใช่ปุ๋ยตากระต่ายบ้าบอเพิ่งซื้อเมื่อกี้เนี่ยบอกแล้วคุ้มทุนแน่นอนเพื่อนนะนั่นเหรอโอ้แต่รู้สึกว่าเจ้าฝาเนี่ยค่อยดีเลยอ่ะโอ้โหเป็นรูด้วยรับไม่ได้ไอ้รับไม่ได้สงสัยต้องนี่ให้มันมาซะสิโถเอ้ยเอาล่ะขุดดินก่อนเพื่อความสวยใหม่ฮึบเอาล่ะลาลาลาเอออะไรเสียงอะไรฮะว้าวนั่นมันจอนี่นะจอนี่เอ๊ะเจ้านายสวัสดีฮะจะมาที่นี่เหรอฮะก็มันน่าทำฟาร์มอ่ะเฮ้สบัดสบอมไหมฮะเนี่ยเจ้านายรู้ที่ดินของหลวงปู่คิดยังฮะดูแล้วได้ได้ยินหลายรูปแล้วเขาเป็นคนที่ขยันมากๆเลยนะฮะถ้าจะได้ขยันอย่างเขาแล้วก็คนดีไม่น้อยนะฮะก็จริงนะแต่ว่าขี้เกียจแต่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะฮะจะถือว่าเจ้านายทำดีสุดนะฮะงั้นเหรอจอนี่โอเคพยายามนี่อ่ะเอาต่อไปให้ฟูฟูกับตัวปลาจะนี่คะเอาล่ะอย่างนี้แหละก็แต่ไม่ไม่ดีมันแกเลยไอ้นุ๊บฮะอะไรเพื่อนนายเห็นตรงนี้ปะตรงไหนไม่เห็นเห็นดีเลยแปลกๆว่าขอออกด้วยก็ตาสบายมันนิ่มๆแบบว่าฟาร์มนายเพื่อนนะนั่นแล้วขุดไม่เลยจะว้าวเจออะไรอ่ะปลา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 ไม่มีอะไรโอ้โหอะไรเนี่ยนี่คืออะไรเฮ้ยแย่จังเลยโอ้โหอะ
ไรอ่ะกล่องอะไรฮะฮึโอ้อุ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยว้าวเป็นโฮเหรอเจ๋งเลยอันนี้ดีนิดหน่อยโอ้โหดาเมจโอ้ตีโคตรเร็วอะไรเอ้ยเดี๋ยวฮึบฮึบโอ้ชุดชุดฟรีใครๆชอบชุดฟรีอะไรนี่คือละกล่องอะไรอ่ะอะไรอ่ะเฮ้ยอะไรอ่ะบัตรผ่านที่ดินปูเข็มเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวอย่าบอกนะว่านี่ก็คือบัตรผ่านที่เข้าไปได้เหรอคือถ้าเรามีสิ่งนี้เข้าได้ใช่ปะเฮ้ยเจ๋งนะดูเอาล่ะต้องแซมหน่อยเหมือนจะเกิดขึ้นเฮ้ยไม่เอาฉันไหนมาเพื่อนนะขโมยบ้าเปล่าไม่ได้ขโมยเขาเรียกว่าความสามารถพิเศษในการเนี่ยว่าหยิบยืนพลังธรรมชาติมาไอ้ชิ้นนี้ดูอันนี้มากเกินไปละไม่ใช่คิดมากหนุนน่ะเฮ้ยขยับแบบแปลกๆเว้ยไปเจออะไรมาฮะบอกมาดิอะไรไม่เจอเลยก็แค่นั่งไปเจอเฉยๆแบบไปเจอดินมาแปลกๆมาก็ขุดมาการชื่อก่อเฉยไงนุ๊บไปไปได้ด้วยอ่ะได้สิขุดดินแปลกๆได้ของแปลกๆไงแต่เชื่อละกันนะเราจะไปไหนอ่ะเออหน้าไปเล่นหน่อยอะไรเฮ้ยเดี๋ยวนะเอ้าไปฮัลโหลสมิธโอ้ยยังไงหลานรักว่าทำไมหนีกันเหรอหลานก็ผมก็จะเดินเล่นอ่ะโอ้ยลุงพอดีลุงมีปัญหาหลานพอจะช่วยลุงได้ไหมอ่ะคืออะไรลุงให้ผมช่วยลุงพอดีว่าลุงต้องการดินเหนียวนะดินเหนียวทำไมอ่ะพอดีว่าลุงจะไปหามาเครื่องปั่นดินเผาไงแต่ว่ามันอยู่ตรงในที่ดินของลุงปู่เข็มนะลุงปู่เข็มแล้วทำไมมาที่อื่นอ่ะไม่ลุงหลานเข้าใจว่าสารอาหารจากพวกข้าวเนี่ยอันนี้เราเข้าไปในดินเหนียวมันทำให้ว่าดินเผานั้นมีกลิ่นหอมของข้าวเพราะว่าลุงน่าจะเผื่อเจอลุงไม่ใช่ลุงเธอหน้านะนะลุงขอได้แต่โปรดนะช่วยไปลักลอบหรือเอามาก็ได้แต่ลุงขอลองนะก็ได้ถือว่าผมทำมาแล้วนะเฮ้ยคุณน่ะอะไรฮะแล้วต้องการอะไรฮะนี่ผมมีที่นี่เฮ้ยโหแกมีสิ่งนี้ยังไงอ่ะบ้านผ่านที่ดินปูเข็มผมโอ้นี่แสดงคุณเป็นทายาทใช่ไหมเนี่ยผมไม่ใช่ทายาทโอ้ทายาทสวัสดีครับผมเชิญเข้าไปเต็มที่เลยครับผมเราตอนนี้ไปคุณก็ถ้าคุณเจอถุงที่ดินของเขาเนี่ยก็สามารถเคลมที่ดินคุณได้นะครับฮะเดี๋ยวนะที่นี่มีถุงที่ดินด้วยเหรอโอ้แสดงว่ามันต้องเป็นสำหรับรับให้แน่เลยใช่ไหมฮะก่อนเช่นนะครับเขาบอกว่าใครรู้สึกว่าก่อนที่เขาจะเสียไปเนี่ยเขาได้ฟังว่าถ้าไม่ใครไม่ได้บัตรผ่านภูเขนนี่ไปจะต้องออกตามหาวันพีทเดี๋ยวไม่ใช่อ๋อไม่ใช่ครับเป็นตามหาโฉนดที่ดินที่หายไปถ้าใครเจอแล้วก็สามารถจะได้รับโฉนดที่ดินนั้นไปที่นี่นั่นไปเลยนะก็คือได้นี่ครอบครองเหรอแม่นแล้วโอ้ยจริงเลยครับผมเข้ากันนะโหพอแต่จะเจอยังไงอ่ะก็ไม่รู้ครับคุณไม่คุ้นสืบทอดนะผมไม่ได้สืบทอดผมแค่มาเจอเฉยๆโอ้แต่มันแล้วใครมาขยันทำแบบนี้เนี่ยว่าโบโอ้โอเคต้องคุยดินก่อนนั่นไงดินเหนียวอะไรโอ้ยไม่ขอโทษโอเคเอาละครับโอ้นี่ดินเหนียวนี่คนเลยไปให้นี่อะไรนะดินเหนียวได้ซึมซับพลังของข้าวไปเหรอสงสัยลุงสมิธดูนิมิตมากเกินไปนะเอาละเก็บให้เรียบร้อยดีกว่าฮึบเก็บให้เรียบร้อยมาแต่จะไปเจอถุงที่นี่ไว้เนี่ยมันหายากเลยเพื่อนแล้วจะไปรู้ได้ไงคือที่นี่ต้องกว้างจะไปรู้ได้ไงเนี่ยแต่โอ้ยจะปุ๊บโอเคดินเหนียวปุ๊บโอ้ยปุ๊บโอเคตอนนี้น่าจะพอละประมาณ3ชุดโอเคเลยว่าแต่มันอยู่ด้วยอ่ะฮะมันจะไปอยู่ได้ไงฮะจะ What เฮ้ยทำไมดินเหนียวเอ้ยบอกได้ว่านี่คือคำใบ้เฮ้ยแล้วอยู่ก็มาเจอด้วยเป็นทางลับเหรอเฮ้ยว้าวนะเอาละทีนี้แหละนี่สิก็กล่องไม้ทั่วไปนี่ว้าวอะไรวะเนี่ยโฉนดที่ดินหลวงปู่เข็มหุยได้มาแล้วโอ้โหแสดงว่าตอนนี้เราก็เดี๋ยวโอ้โหอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวนะข้าวของนี่นี่คือเรากลายเป็นเจ้าของที่เหรอเฮ้ยปอคอยทอดนี่คืออะไรเนี่ยมันคืออะไรอ่ะมันคือพลังวิสโอ้อันนี้ไม่น่ายุ่งเลยไม่น่ายุ่งสิขาดอาวานน่ะคือโลกแตกโอ้ตอนนี้ได้สิ่งนี้มาโหว้าวโอ้ my god จะบ้าไปแต่หุยพระบอยคุณบริการหรือใครดีคุณโอ้ยโอ้ยละลักอะไรดึงไม่คุยลุกโอเคในดวงนี้ลุงโอ้ยขอบคุณร้านมานะมันจำเป็นมาขอบคุณมานะขอบคุณหลายเลยเดี๋ยวเอาดีๆให้นะขอบคุณครับผมแล้วไปทำอะไรมาได้มาเดี๋ยวกันนะ
คุณครับผมโอ้ยครับผมร้านหลวงปู่เข็มเฮ้ยร้านลูกสมิทธาล่ะอะไรตัวดีโอ้หมดแล้วไหนโชคดีดีนะครับนี่เลยโอ้นี่มันของจริงนะโชคดีหลวงปู่เข็มเอาล่ะตั้งแต่นี้ไปคุณได้รับการสืบทอดจากหลวงปู่เข็มแล้วทางเราก็ขอดีๆด้วยนะครับเอาล่ะแล้วคุณจะขายมันไหมฮะขายเหรอใช่จริงแล้วที่ดินนี้มันก็รกร้างมานานแล้วถ้าคุณขายให้กับทางเราแล้วก็เราจะซื้อในราคา100 ล้านว้าวซื้อที่100 ล้านเหรอถ้าใครเรียกมาก็ขายป่ะต้องขายเปล่าจะขายป่ะโอ้ยเอามาให้ลุงหนึ่งนะไม่ให้ค่ะไม่ให้ลุงเอางี้ผมจะ50/10มาคือเอาไปใช้เลยแต่คุณเอาอะไรได้ผมให้ผมโอเคไหมโอ้อย่างนี้นี่เองฉลาดนี่นะเอาล่ะอยากครับผมโอเคเอามาเลย50 ล้าน